นอกจากภาคเหนือแล้วนะคะพื้นที่ภาคอีสานก็ยังมีอีกหลายจังหวัดที่ตอนนี้กำลังประสบกับอุทกภัยอย่างรุนแรงโดยกำลังพลของกองทัพบกก็ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะกองพลทหารราบที่3โดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมานำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์และยานพาหนะรถยกสูงและเรือไฟเบอร์จำนวน2ลำเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสูงในพื้นที่หมู่17บ้านโนนไทยตำบลพังเคียมอำเภอพระทองจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับส่วนราชการรวมถึงผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหนีน้ำและย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่ถูกน้ำท่วมเนื่องจากมีปริมาณมวลน้ำมหาศาลจากฝนตกหนักไหลรวมกับแหล่งน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ตำบลทับรังไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่17ตำบลพังเทียมโดยมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ74หลังคาเรือนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า500ไร่เส้นทางเข้าหมู่บ้านรถเล็กไม่สามารถผ่านได้โดยหน่วยได้นำเรือยางติดเครื่องยนต์จำนวน2ลำในการเคลื่อนย้ายประชาชนเข้าออกจากพื้นที่ถูกน้ำท่วมสูงไปยังพื้นที่ปลอดภัย